10พฤติกรรมที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผู้ชายกำลังหาทางซ้ำคุณเมื่อเวลาเป็นแฟนกันแรกๆมันจะต้องถึงเวลานั้นเข้าสักวันซึ่งก็แน่นอนล่ะฝ่ายเริ่มก่อนก็มักจะเป็นฝ่ายชายโดยฝ่ายชายจะพูดตรงๆว่าขอซ้ำก็กระไรอยู่มันก็ต้องพาอ้อมแม่น้ำแยงซีเกียงในการโยงเข้าเรื่องอย่างว่าจนได้สำหรับคลิปนี้ทางทีมงาน The Story จะมาบอกให้รู้ว่าสัญญาณแบบไหนที่บ่งบอกว่าแฟนคุณกำลังหาทางซ้ำคุณอยู่กับ10พฤติกรรมที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าผู้ชายกำลังหาทางซ้ำคุณและสัญญาณเหล่านี้อาจใช้ได้กับเพื่อนที่หวังเคลมเพื่อนด้วยกันก็ได้ 1. ชวนเที่ยวต่างจังหวัด2ต่อ2แน่นอนแล้วว่าต้องนอนห้องเดียวกัน 2. ชวนเที่ยวผับขากลับขอไปส่งบ้านเอะอะชนแก้วกะให้เราเมา 3. ชวนดูหนังที่ห้องใครสะดวกก็ชวนไปห้องคนนั้นแหละ 4. ขอหอมถ้าหอมได้จะขอจูบถ้าเคลิ้มตามก็เตรียมตัวโดนจับหน่มน้ม 5. แกล้งไม่สบายทำตัวอ่อนแอชวนเรามาห้องให้มาดูแล 6. แกล้งหลับในห้องผู้หญิงหรือลีลาไม่ยอมกลับรอดึกๆขอค้าง 7. ชวนนั่งรถเล่นดึกๆดื่นๆบิ้วเราได้ที่เมื่อไหร่แวะแน่นอน 8. เริ่มมือปลาหมึกลูบหัวโอบไหล่จับแขนจับต้นขาดูอาการตอบสนองของเรา 9. เริ่มพูดเรื่องทะลึ่งยับยับก่อนรอฮุกเขาเรียกว่าเป็นการโยนหินถามทาง 10. ถ้าเริ่มมีชุดประโยคนี้เกิดขึ้นเรารักเธอนะเธอรักเราเปล่าเธอไม่รักเราเหรอเตรียมตัวได้เลยโดนหลอกกินตับแน่สุดท้ายสัญญาณเหล่านี้อาจหายไปทันทีหลังคุณยอมเขาแล้ว